วูบหลับเหรอฟังเพลินขนาดฟังเพลินขนาดวูบหลับไปเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในพีเรียดที่สองนะครับต่อเลยครับเห็น PowerPoint แล้วนะครับครับเห็นแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันจากที่เราเรียนเมื่อพีเรียดแรกนะครับขอทบทวนความรู้นิดหนึ่งใครเป็นผู้สร้าง Bitcoin ครับอะไรนะคนญี่ปุ่นมิราโตชิอะไรนะไม่ให้ออกไม่ให้ออกเพราะความรู้เหล่านี้พี่ชาเรียนรู้ไปนะครับมันเป็นความรู้ที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะครับตัดชุดนากาโมโต้แล้วพอยที่เกิดขึ้นปีเท่าไหร่ปีอะไรเอ่ยไหนบิตคอยน์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2009นะครับผู้สร้างบิตคอยน์ก็คือนายซาโตชินาคาโมโตหรือมิสเตอร์ซาโตชินาคาโมโตนะครับแล้วในตลาดคริปโตเคอเรนซีเขาให้เกียรติผู้สร้างบิตคอยน์โดยเอานามซาโตชินาคาโมโตเนี่ยมาเป็นมาเรียกหลังจุดนิยมนะครับคือเศษสตางค์ของบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีทุกตัวเนี่ยให้เรียกเป็นซาโตชินะครับให้เรียกเป็นซาโตชินะแล้วยังอยู่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ครับพอดีผมคุยกับลูกน้องแป๊บนึงอาจารย์โซโล่ต่อเลยนะครับผมเคลียร์งานกับลูกน้องแป๊บนึงครับฟังอยู่ครับครับนะครับนะครับก็ถ้าจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ไปดู PowerPoint นะครับที่ให้ไปทางไลน์คงจะเห็นในไลน์แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดูเรื่องกราฟดูการดูกราฟเบื้องต้นกันนะครับพร้อมก็บอกนะวันนี้อีเธอเรียมขึ้นไป 70,000 บิตคอยน์ขึ้นไป 860,000 สิ้นเดือนนี้ถึง 900,000 มั้ยถึงมั้ยนะครับ
คาดว่าถึงแน่นอนใครที่อยู่ใน TikTok นะครับถ้าต้องการจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องกราฟเบื้องต้นนะครับเป็นการสอนในพิเรียนที่2นะการดูกราฟเบื้องต้นการดูแนวรับแนวต้านก็เข้ามาที่ Zoom ได้นะครับพร้อมไหมครับยังไม่ว่างครับงั้นในครับผมต่อเลยครับครับโอเคก็มาดูนะครับตอนนี้โค้ดเปิดแชร์ให้เห็นกราฟของ Dogecoin เห็นไหมครับครับครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับโอเคเรามาดูว่าในกราฟเนี่ยเราจะดูอะไรได้บ้างนะครับเราจะดูอะไรได้บ้างนะแล้วกราฟเนี่ยบอกอะไรเรานะครับกราฟบอกอะไรเรานะใน TikTok อาจจะเห็นไม่เต็มนะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับกราฟนะครับกราฟเดี๋ยวย่อลงมาก่อนดีกว่านะกราฟจะบอกที่มาที่ไปนะครับบอกประวัติศาสตร์ของสกุลเงินนั้นๆ นะครับจะบอกประวัติศาสตร์ของสกุลเงินนั้นๆ นะอย่างเช่นถ้าเราจะเทรดเราจะเทรดดอทคอยเราก็ต้องเข้ามาดูประวัติศาสตร์ของกราฟดอทคอยทีนี้เราจะดูได้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับการเข้ามาดูกราฟนะครับการเข้ามาดูกราฟเบื้องต้นนะให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ย่อลงมาแล้วนะครับจะได้ใน TikTok ได้ดูได้ด้วยนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงกราฟให้เริ่มต้นดูตรงนี้ครับวิธีการดูกราฟนะจะสังเกตได้ว่าแนวตั้งเนี่ยแนวตั้งจะบอกมูลค่านะครับจะบอกมูลค่าของเหรียญที่ขยับขึ้นลงตามกราฟหรือตามการตลาดหรือการซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆ นะครับในช่วงเวลาทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะครับแนวตั้งบอกราคานะครับบอกมูลค่านะสำหรับแนวนอนจะบอกเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับเพราะฉะนั้นให้เราจำไว้ว่าถ้าเราดูกราฟแนวตั้งบอกเรื่องราคาเหรียญหรือมูลค่าเหรียญที่ขึ้นหรือลงนะครับใช้คำว่ามูลค่านะแนวนอนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแนวนอนจะบอกเรื่องเวลาเห็นไหมจะมีพ.ศ.ให้เห็นนะครับจะมีวันเดือนปีและเวลาให้เห็นถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้จะเกิดเส้นตัดตรงไหนก็แล้วแต่ก็จะบอกนะครับบอกมูลค่าบอกเวลานะบอกวันที่เดือนพ.ศ.ทีนี้การดูกราฟส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ที่7วันหรือ1วันตามที่เรากำหนดนะครับ
อันนี้เป็นกราฟดอทคอยที่เราหาดูได้ในคอย Market Cap นะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยนอกจากเราจะสมัครเว็บเทรดหรือโหลดเว็บเทรดมาไว้ในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์แล้วนะเราจะต้องมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์การเข้าซื้อนั่นคือคอย Market Cap นะครับเว็บคอย Market Cap Trading Viewอะไรประมาณนี้นะครับหรือ investing.com นะครับอันนี้ก็หาดูได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับ investing.com ดูอะไรดูตลาดหุ้นเอ๊ะทำไมเทรดคริปโตทำไมต้องดูตลาดหุ้นนะครับเดี๋ยวจะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทำไมถึงต้องดูตลาดหุ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกราฟดอทคอยว่าถ้าเราจะดูทั้งหมดในอดีตดูตรงไหนมาดูที่แถบนี้ครับแบบนี้ที่เมาส์กำลังเลื่อนอยู่นี้นะครับ 1D เท่ากับ1วันนะครับก็7D ก็เท่ากับ7วันนั่นเอง 1M เท่ากับเท่าไหร่ครับ1เดือนนะแต่ถ้าเราจะดูประวัติศาสตร์ของมันตั้งแต่มันเริ่มเข้ามานะเริ่มเข้ามาหรือเริ่มถูกบันทึกใน Coin Market Cap เราไปกดที่ All A หรือ L ออกกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปดูนะจะเห็นได้ว่าโดดคอยนะครับโดดคอยได้ถูกคอยมาเก็ตแคปบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่12วันขอโทษวันที่26เดือน12ปี2013นะปีนี้ปี2022แล้วจะเห็นได้ว่าโดดคอยราคายังไม่ถึง5สตางค์ด้วยซ้ำนะครับโดดคอยมีมูลค่าไม่ถึง1สตางค์ด้วยซ้ำนะสวัสดีครับเห็นไหมโดดคอยตอนเข้าในคอย Market Cap ใหม่ๆตอนเข้าในคอย Market Cap ตลาดการจัดอันดับโลกมีราคาไม่ถึงเท่าไหร่อย่าว่าถึงสลึงเลยสตางค์ยังไม่ถึงเลยนะครับเพราะมัน 0.01 สตางค์เอาตีซะ1สตางค์มัน 0.01 นะครับ 0.01นะเมื่อกี่ปีที่แล้วปีนี้2022ปีนี้2022 9ปีที่แล้วเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับโดดคอยมีราคาเท่านี้เองนะทำไมเราถึงต้องเข้ามาดูประวัติศาสตร์ของมันนะครับเราดูประวัติศาสตร์ของสกุลเงินแต่ละสกุลโค้ชบอกไว้แล้วว่าการจะเทรดการจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพหรือการจะเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทำเงินอย่างมีความรู้อย่าลืมว่าการเป็นเทรดเดอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริมเพราะฉะนั้นการหารายได้เสริมในการลงทุนทางด้านการเงินหรือในตลาดคริปโตเคอเรนซีถ้าจะให้ปลอดภัยกับเงินทุนของเราเราควรจะต้องรู้เป็นคนที่รู้จริงว่าการเทรดเดอร์ต้องทำยังไงความรู้การหาความรู้รู้จักอะไรรู้จักสกุลเงินต่างๆที่เราจะเข้ามาทำการเทรดนั่นเองนะครับนะโดดคอยถือกำเนิดขอโทษโดดคอยถูกบันทึกไว้โดยคอยไบแกตแคปในวันที่26เดือนธันวาคมปี2013ถามว่าโดดคอยใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะถึง1บาทอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับถึงชิบะอินุเหรียญยอดนิยมที่เราถามหาถามพูดคุยเหลือเกินนะครับนะมันเริ่มบันทึกไว้นะมีราคา1สตางค์พอ2ปีผ่านไปนะครับ2ปีผ่านไปแทนที่มูลค่ามันจะเพิ่มมากขึ้นกลับเหลือไม่ถึงสตางค์นั่นหมายความว่ามันใช้อะไรไม่ได้เลย 0.00 ถึง1สตางค์มั้ยไม่ถึงแต่ก็ยังมีคนเก็บเห็นไหมครับยังมีคนเก็บนะยังมีคนซื้อมีวอลลุ่มในยอบรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่4ล้านนะครับ4ล้านบาทในรอบ24ชั่วโมงมีคนซื้อขายกันนะครับมีคนซื้อขายกันถึงวันละ4ล้านบาทนะอันนี้คือดอทคอยน์ในอดีตนะถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับชิบะอินุเป็นไงใกล้เคียงไหมแล้วดูสิครับว่าจากปี2013ที่คอยมาร์เก็ตแคปบันทึกไว้เนี่ยมันใช้เวลากี่ปีถึงจะขึ้นถึง1บาท
เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้ขยายนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบชัดเจนนี่นะครับมันใช้เวลาตั้งแต่ปี2013ถึงปี2021ในวันที่1ขอโทษในวันที่28เดือนมกราคมโดดคอยแตะที่1บาทก็เป็นชิบะอินุในตอนนี้ที่ใครนิยมซื้อนะไม่มากๆเห็นไหมครับว่ามันใช้เวลากี่ปีจากปี2013ถึง2021ต่อไปฟังหน่อยสิ8ปีทำไมถึงใช้เวลานานอย่าลืมว่าตั้งแต่ปี2013นะครับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาจนถึงปี2018ความนิยมในตลาดคริปโตเคอเรนซียังมีความนิยมน้อยมากเอาทั่วโลกเลยนะนะครับน้อยมากแต่พอเข้ามาในช่วงไปปลายปี2018จนถึงปี2019นะหรือเริ่มตั้งแต่บิตคอยน์เริ่มแตะแสนค่าความนิยมของการที่จะเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือการที่จะเข้ามาถือครองคริปโตเคอเรนซีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นคริปโตเคอเรนซีเริ่มมีความสำคัญนะตั้งแต่บิตคอยน์ไปเริ่มแตะแสนไม่ต้องแตะล้านนะครับบิตคอยน์ใช้เวลาในการเจริญเติบโตตั้งแต่ปี2009กว่าจะแตะแสนแรกนะครับกว่าจะแตะแสนแรกใช้เวลามากพอสมควรแต่ตั้งแต่มันแตะแสนแรกนักลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มให้ความสนใจนะเริ่มให้ความสนใจเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นแนวทางไว้ว่าการที่เราเป็นเทรดเดอร์หรือการที่ใครก็แล้วแต่ต้องการจะมาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปของสกุลเงินที่เราจะเข้ามาลงทุนเสียก่อนนะครับนะถ้ามาดูถึงตอนนี้ดูยอดแหลมๆดูยอดแหลมๆที่มันขึ้นสูงสุดเขาเรียกว่าall time high นะครับ Dogecoin มี all time high หรือขึ้นไปถึงจุดสูงสุดขึ้นไปเท่าไหร่ครับขึ้นไปแตะที่21 บาทนะครับ21บาทเดือน7 2021นะครับในวันที่5เดือน7ปี2021ถามว่าตอนนี้มันราคา2.60 บาท 2.59 บาทโอกาสที่มันจะขึ้นไปตาม all time high มีไหมมีแต่คนไม่อยากให้เรามองถึงตรงนั้นแต่ให้เรามาดูประวัติศาสตร์หรือดู history ของมันนะครับว่าในแต่ละสกุลเงินถามว่าทำไมถึงต้องดูการที่เราจะลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินใดๆก็แล้วแต่เราดูเพื่ออะไรครับความมั่นใจหนึ่งดูเพื่อความมั่นใจในการลงทุนว่าเหรียญเนี้ยเราลงทุนไปแล้ว 1,000 บาทมันจะไม่ไปไหนนะมันจะกลับไปที่0บาทเหมือนปี2013ไหมไม่นะครับขนาดที่มันย่อลงสุดๆนะขนาดที่มันย่อลงสุดๆมันย่อลงไปที่เท่าไหร่นะครับมันย่อลงไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูในส่วนของ3เดือนนะครับมันย่อลงไปสุดๆนะครับย่อลงไปสุดๆเลยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่1 บาท 1 บาท1 บาท 1 บาท 76 สตางค์1 บาท 75นะในวันที่14 เดือน 6วันที่14 เดือนพฤษภานะใช่ไหมวันที่14 เดือนพฤษภานะครับแล้วแต่ถ้าใครซื้อไว้ตอนนั้นนะนะครับใครซื้อไว้ตอนนั้นนะตอนบาทกว่าๆนะมันขึ้นมาตอนนี้2.60 2.50 บาทก็กำไรแล้ว
นะครับแล้วฝันหวานได้เลยไม่ใช่ฝันหวานนะครับคาดหวังไว้ได้เลยว่าสิ้นปีนี้โดดคอยอย่างน้อยๆถ้าเขาขึ้นมาแค่5บาทนะครับขึ้นมา5บาทแล้วเราซื้อไว้ที่เราซื้อไว้ที่2บาท60ตอนนี้นะ2บาท60ตอนนี้กำไรไหมไม่กำไรเนาะนะครับก็ไปบวกลบคูณหารดูเองนะวิธีดูกราฟนะครับวิธีดูกราฟการลงทุนในตลาดของคริปโตเคอเรนซีจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของเขานะครับดูนะครับดูทบทวนนิดนึงดูแนวตั้งแนวตั้งคือดูมูลค่าแนวนอนคือดูเวลานะครับถ้าเราจะดูประวัติศาสตร์ไปดูที่ all หรือการบันทึกการบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เป็นรูปแบบกราฟแล้วกราฟแบบนี้มันสามารถเขียนขึ้นเองได้ไหมถ้าเราจะเขียนขึ้นเองเขียนได้แต่การบันทึกนะครับการบันทึกใน Coin Market Cap Coin Market Cap ไม่สามารถที่จุกอกประโลกการขึ้นลงของสกุลเงินต่างๆได้เองเพราะว่ากราฟที่มันขึ้นลงๆอยู่นี้มันถูกบันทึกโดยอะไรครับบล็อกเชนนะบล็อกเชนเมื่อถูกบันทึกในบล็อกเชนไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นการบันทึกการทำธุรกรรมในบล็อกเชนโอเคครับมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้นั่นเองนะต่อไปดูอะไรครับเราดูแค่มันขึ้นลงมีออลไทม์ไฮมันลงต่ำสุดที่เท่าไหร่นะเราสามารถดู1วัน7วันที่บันทึกไว้1เดือนหรือ3เดือนก็ได้ดูองค์ประกอบเพื่อที่จะวิเคราะห์การเข้าเทรดหรือการเข้าซื้อหรือหาซิกแนลหรือสัญญาณการเข้าซื้อเองนอกจากนั้นเราจะต้องดูอะไรอีกนะครับดูไวท์เพเปอร์ไวท์เพเปอร์ดูจากไหนดูจากใต้กราฟนะครับไวท์เพเปอร์จะบอกอะไรไวท์เพเปอร์จะบอกนะครับความเคลื่อนไหวในรอบ24ชั่วโมงบอกวอลลุ่มนะบอกถึงอุปสงค์หรือความต้องการหรือความต้องการในแต่ละวันที่มีความเคลื่อนไหวมีการซื้อขายหรือวอลลุ่มในตลอด24ชั่วโมงนะครับจะดูตรงนี้ก็ได้หรือดูข้างนี้ก็ได้ถ้าใครดูใน PC ถ้าดูในมือถือนะครับถ้าดูในมือถือก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะครับนะเห็นโดดไพรซ์นะครับสเตติสติกนะครับนะมันจะบอกวอลลุ่มในแต่ละวันนะครับจากไวท์เพเปอร์เราต้องดูอะไรครับจากไวท์เพเปอร์เราก็ต้องมาดูที่แพลตฟอร์มว่าโดดคอยเนี่ยมีใครเป็นผู้สนับสนุนนะครับใครเป็น CEO นะนะอันนี้ชัดเจนเขาบอกว่าอะไรโดดคอยเทสลาซีโออีรอนมัสนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับว่าอีรอนมัสเป็นผู้สนับสนุนนะแพลตฟอร์มของโดดคอยนั่นเองเพราะฉะนั้นโดดคอยมีอนาคตไปอันนี้ไปศึกษากันเอานะครับนะการดูสกุลเงินแต่ละสกุลเงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีความจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่เราดูแต่เฉพาะในช่วง1วันแล้ววิเคราะห์การเข้าเทรดนะการลงทุนเอาเงินไปต่อเงินการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปที่หน้ากระดานเทรดเวลาเราตัดสินใจซื้ออย่าลืมว่าเราไม่ได้อะไรมาเลยนะครับที่เป็นรูปธรรมเราได้ถึงแม้ว่าเราจะได้สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีมาถือครองแต่มันมีตัวตนให้เราสัมผัสไหมนะครับมันมีเหรียญโดดคอยอย่างเงี้ยให้เราเห็นไหมนะมันมีเหรียญโดดคอยอย่างนี้ให้เราเห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีได้แต่เป็นตัวหนังสือหรือเอกสารไม่ใช่เอกสารนะครับตัวหนังสือที่ขึ้นที่หน้ากระดานเทรดว่าเราได้ซื้อขายสำเร็จว่าเราได้ซื้อขายสำเร็จนะครับแล้วเมื่อเราซื้อทำไงต่อครับเราก็รอให้เหรียญขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นการดูกราฟก
การดูกราฟนะครับ1เราต้องดูให้เป็นว่าแนวตั้งดูยังไงแนวนอนดูยังไงนะครับวิธีดู history หรือดูประวัติศาสตร์เราต้องไปกดที่ all แล้วก็ศึกษาที่มาที่ไปของสกุลเงินนี้ความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นของการเทรดเราวิเคราะห์จากไหนวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือเรานะครับเทรดเดอร์จะต้องคาดการณ์ในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเรามีการคาดการณ์ที่แม่นยำนั่นเท่ากับเราได้อะไรครับเราได้สิกแนลหรือสัญญาณการเข้าซื้อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับเทรดเดอร์เพราะว่าการดูหรือการได้สัญญาณการเข้าซื้อนั่นหมายถึงกำไรที่จะเกิดขึ้นในอีก1นาทีข้างหน้า5นาทีข้างหน้าอีก1ชั่วโมงอีก1วันข้างหน้านะครับทีนี้ในกราฟบอกอะไรอีกทุกคนคงจะเห็นนะครับเส้นสีต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นแนวนอนเส้นเหล่านี้ล่ะเส้นเหล่านี้ล่ะมันจะบอกเรื่องแนวรับเดลต้านะเส้นเหล่านี้แหละจะบอกเรื่องแนวรับเดลต้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการดูกราฟนะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งถ้าเราจะดูบิตคอยน์นะครับหรือเราจะดูบิตคอยน์เราก็สามารถดูได้อย่างชัดเจนในคอยน์มาร์เก็ตแคปนะครับเราสามารถดูที่มาที่ไปของบิตคอยน์ได้นะก็กดไปที่ all AWL แล้วดูซิว่าคอยน์มาร์เก็ตแคปเนี่ยบันทึกโดดคอยน์เริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรามาดูกันนะครับในก่อนขออภัยครับในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับเริ่มบันทึกบิตคอยตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่วันที่10เดือน5ปี2013เช่นเดียวกันนะครับปี2013เช่นเดียวกันนะบิตคอยตอนที่คอยมาร์เก็ตแคปบันทึกไว้มีราคาเพียงเท่าไหร่ครับ 3,457 บาทตอนเริ่มบันทึกนะครับแล้วต่อมาสร้าง All Time High ครั้งแรกนะครับ Bitcoin กระโดดขึ้นไปที่ครั้งแรกเลย All Time High ครั้งแรกนะครับ633,665 บาทในวันที่เท่าไหร่ในวันที่12วันที่16เดือนธันวาปี2017แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันฮือฮาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะตั้งแต่มันแตะแสนแรกนะครับแตะแสนแรกเมื่อปี2017เช่นเดียวกันนะครับปี2017นะแล้วล้านแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับล้านแรกเกิดขึ้นเมื่อนะครับเอาให้ตกล้านนะครับนิดหนึ่งล้านแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2021นะนั่นหมายความว่าค่าความนิยมมันเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2017นะครับตั้งแต่ปี2017นะแล้วบิตคอยน์จะสร้างออลไทม์ไฮอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ชาวโลกตื่นตระหนกว่าสกุลเงินที่มันเป็นขาลอยนะเป็นขาลอยจับต้องไม่ได้นะครับในวันที่9เดือนมกราคมใช่ไหมหรือวันที่1นะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับวันที่1เดือน9ปี2021นะแตะล้านแรกนะครับนะแล้วมีการคาดการว่านะตอนนั้นโอ้ยฮือฮากันมีการคาดการว่าบิตคอยน์จะต้องสร้างออลไทม์ไฮถึง3ล้านนะแต่ได้แค่2ล้าน2ในปี2000เท่าไหร่ครับ
2021ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวที่มีคนนิยม เข้ามาถือครองบิตคอยน์กันมากสังเกตได้ดีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2020นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2020นั่นหมายความว่าอะไรทุกคนนึกออกไหมนะครับคนที่เข้ามาเทรดและให้ความสำคัญกับคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ปี2020นะครับ2020อยู่ในช่วงโควิด-19 นะอยู่ในช่วงโควิด-19 ไม่รู้จะทำอะไรนะบางคนมีตังก็เข้ามาเทรดตลาดบิตขอโทษตลาดคริปโตเคอเรนซีเริ่มคึกคักตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด-19 นะไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะแต่มันเกี่ยวข้องไปแล้วบางคนว่างงานหาทางออกไม่รู้จะทำอะไรมีเทรดเดอร์ไม่ว่าจะมืออาชีพหรือไม่นะเข้าไปชวนแบบเขาเรียกว่ายังไงอะไร้ซึ่งจิตใต้สำนึกเขาไปชวนคนมีตังเขาชวนวัยรุ่นเข้าไปเทรดฟิวเจอร์เพียงขอแค่ให้ได้ค่าแนะนำนะครับเพียงขอแค่ให้ได้ค่าแนะนำพอพูดถึงประโยคนี้นะถ้าใครฟังต่อหรือใครดูนะครับการที่โค้ชออกมาสอนโค้ชไม่ได้ลงทุนหรือไม่ได้มาชวนใครลงทุนแต่เป็นการให้ความรู้นักลงทุนที่สนใจในตลาดคริปโตเคอเรนซีความเสี่ยงถามว่าทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงไหมมีแน่นอนแต่ทุกการลงทุนถ้าเรามีความรู้ความเสี่ยงที่ว่าเสี่ยงมากมันก็จะเสี่ยงน้อยลงนะครับสำหรับการดูเรื่องกราฟนะก็จะประมาณนี้นะครับเราก็รู้จักกันไว้ว่าการดูกราฟแนวตั้งดูอะไรแนวนอนมีอะไรบ้างนะครับการที่จะเข้าไปดูในแต่ละวันแต่ละเดือนหรือดูประวัติศาสตร์ของกราฟดูที่ตรงไหนนะครับการดูวอลลุ่มต่างๆการดูตลาดต่างๆให้ดูที่ไวท์เปเปอร์นะครับตลาดของการซื้อขายก็จะมีตามนี้นะครับอย่างของบิตคอยน์ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ใน Binance นะครับใน BTCEX นะใน OKX ใน CoinW นะครับใน BingX นะครับใน Crypto Exchange Page อะไรประมาณนี้นะครับก็บิตคอยน์เดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับในบิตครับเราสามารถใช้เงินร้อยเงินพันเข้าไปซื้อบิตคอยน์เพื่อมันถือครองกันได้ง่ายๆนะครับถือครองกันได้ง่ายๆมันไม่มีอะไรยากละในส่วนนี้นะครับไม่มีอะไรยากนะต่อมานะครับหัวข้อต่อมาที่เราจะเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปก็คือการเรียนรู้เรื่องแนวรับแนวต้านนะครับการเรียนรู้เรื่องแนวรับแนวต้านนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวรับแนวต้านคุณนะครับถามว่าการดูแนวรับแนวต้านสำคัญไหมถ้าคนเป็นเทรดเดอร์นะครับหรือคนที่จะเข้ามาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีถ้าไม่รู้จักแนวรับแนวต้านซื้อขายไม่ได้ครับนะครับซื้อขายไม่ได้แน่นอนนะ
ี๋ยวโค้ชขอเวลาหานิดนึงนะครับโอเคอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับอารูปนี้นะนะครับก็จะแชร์ไปที่โอเคอ่ะเรามาดูเรื่องแนวรับแนวต้านการดูแนวรับแนวต้านกันนะครับการเรียนกราฟก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องกราฟนะครับเส้นสีเทาๆจางๆเนี่ยเส้นเป็นเส้นประจางๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะบอกเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านทีนี้บอกยังไงนะครับบอกยังไงนะโค้ชให้ดูนะครับว่าแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนนะครับเราเปิดกราฟขึ้นมาปั๊บไม่ว่าจะสกุลเงินใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นแนวรับที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแนวรับที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็มันจะอยู่ใต้กราฟนะครับมันจะอยู่ใต้กราฟก็ประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ใต้กราฟนี่ไงครับอันนี้คือแนวรับที่มันเป็นธรรมชาตินะนะครับแนวรับที่มันเป็นธรรมชาติแต่เราสามารถกำหนดแนวรับเองได้ไหมบางคนบอกไม่ได้หรอกกำหนดแนวรับเองจริงๆแล้วเรากำหนดแนวรับเองได้กำหนดยังไงครับเมื่อทุกครั้งที่เราเข้าซื้อนะครับทุกครั้งที่เราเข้าซื้อนะทุกครั้งที่เราเข้าซื้อเราสามารถบอกได้เลยว่านะครับเราเข้าซื้อจากแนวรับที่เท่าไหร่นะอย่างในภาพเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มที่13.60 บาทตรงเนี้ยอาจจะเป็น13.65 บาทหรือ13.70 บาทก็ได้ถูกไหมครับนะพอเริ่มซื้อจาก13.70 บาทอ่ะเอาได้เป็นเลขตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับนะถามว่าเราซื้อเราการเทรดเราทำการเทรดเราซื้อเพื่ออะไรครับเราซื้อเพื่อเก็งกำไรถูกต้องไหมนะครับเราซื้อตอนที่เราซื้อเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าเหรียญมันจะขึ้นไม่รู้หรอกสกุลเนี้ยมันจะขึ้นแต่พอซื้อปุ๊บนะครับพอซื้อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นไงครับมันขึ้นทะลุเส้นนี้ขึ้นไปนะทะลุเส้นนี้ขึ้นไปตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมันออกจากแนวรับนะมันออกจากแนวรับที่1ตรงนี้นะครับทะลุแนวต้านนะมันทะลุเส้นตรงนี้เราจะเรียกเป็นแนวต้านนะครับเรียกว่าแนวต้านที่1เรียกว่าแนวต้านที่1ทันทีแนวต้านที่1เช่นเดียวกันถ้ามันทะลุขึ้นทะลุเส้นขึ้นไปเรื่อยๆล่ะนะครับอย่างภาพนี้นั่นหมายความว่ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแนวต้านที่1แนวต้านที่2แนวต้านที่3แนวต้านที่4และแนวต้านที่5นะครับซึ่งถามว่าโอกาสที่1สกุลเงินจะทะลุขึ้นไปถึง7-8แนวต้านได้ไหมเป็นไปได้นะครับถ้ามีนักลงทุนที่เข้ามานะครับเข้ามานิยมสกุลเงินนั้นๆแล้วก็ลงทุนพอเห็นมันขึ้นก็ซื้อนะครับทีนี้ซื้อตอนซื้อ
เราไม่ได้ซื้อเฉพาะในประเทศไทยไงนะมันเกิดแมทพร้อมกันทั่วโลกมันก็สามารถที่ทำให้สกุลเงินนะที่ออกจากแนวรับตรงนี้แล้วสามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปได้หลายๆแนวนะจากลงทุนไว้ที่13.70 บาทก็สามารถทำกำไรได้ถึงเท่าไหร่ครับไปที่10 บาท 14.40 บาทหรือ14.50 บาทก็ได้นะครับนะทีนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งซื้อตรงนี้หรือวางลิมิตไว้ตรงนี้นะเป็นแนวรับของเราพอมันขึ้นไปปุ๊บแทนที่มันขึ้นต่อมันเป็นเรื่องธรรมดาของการตลาดสกุลเงินใดๆก็แล้วแต่ที่พุ่งขึ้นไปแล้วนะจากตรงนี้พอได้กำไรปุ๊บย่อมมีการเทขายนะครับสภาพของกราฟมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับมันก็จะย่อลงมานะย่อลงมาแต่ย่อลงมาไม่ถึงแนวรับตรงนี้ถ้าใครลงทุนไปตรงนี้นะครับพอมันขึ้นไปเนี่ยเรายังขายไม่ทันแต่เวลามันย่อลงมาถึงตรงนี้บางคนก็มันจะลงอีกไหมนะครับให้รอเพราะการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยกราฟที่มันเคลื่อนไหวมันมีขึ้นมีลงมันไม่ได้ลงตลอดไปนะมันไม่ได้ลงตลอดไปนะครับหรือมันไม่ได้ขึ้นถาวรนะมันมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับลักษณะแบบนี้ลักษณะที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างแนวรับแนวต้านนะครับอยู่ระหว่างแนวรับแนวต้านนะขึ้นลงอยู่ระหว่างแนวรับแนวต้านเขาเรียกว่าไซด์เวย์ฟังให้ดีนะครับเขาเรียกว่าไซด์เวย์คือนักลงทุนน่ะมันมีทั้งซื้อและขายซื้อขายซื้อขายซื้อขายอยู่ตรงเนี้ยนะครับบางคนพอซื้อปั๊บได้กำไรเขาเทขายปุ๊บเห็นคนเข้ามาทีหลังเห็นของถูกก็ซื้อพอซื้อปุ๊บมันก็ขึ้นนะพอซื้อปุ๊บได้กำไรนิดนึงเขาก็เทขายนะครับพอหลังจากเทขายแล้วเนี่ยพอนักลงทุนเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อตรงนี้นะครับไม่มีโอกาสได้ซื้อจุดแนวรับของเราแต่เขามีโอกาสได้ซื้อตรงนี้ปรากฏว่าในช่วงจังหวะนั้นมีคนเข้ามาซื้อเงินสกุลนี้กันมากมายนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสกุลนั้นก็จะพุ่งขึ้นจากแนวรับตรงนี้ที่เกิดแนวรับใหม่นะครับที่เกิดแนวรับใหม่ตรงนี้นะฝ่าทะลุแนวต้านขึ้นไปแนวต้านที่1นะไปทะลุแนวต้านที่2สิ้นสุดแค่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเรียกแนวต้านที่2แนวต้านที่2นะครับนะแนวต้านที่2เหมือนเดิมการซื้อขายนะครับเมื่อซื้อไปแล้วเมื่อมีกำไรทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วแนวต้านที่1แนวต้านที่2พอได้กำไรแล้วเกิดอะไรขึ้นครับนักลงทุนก็เทขายไงนะการที่เทขายช้อนซื้อเทขายอยู่ในระหว่างอะไรครับอยู่ในระหว่างแนวรับแนวต้านเขาเรียกอะไรเขาเรียกไซด์เวย์เห็นไหมครับเขาเรียกไซด์เวย์แต่การไซด์เวย์คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดการสร้างแนวรับใหม่ขึ้นมานะเกิดการสร้างแนวรับใหม่ขึ้นมาจากจุดนี้ครับจากจุดนี้สร้างแนวรับใหม่ขึ้นมาจากแนวรับใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีผู้สนใจในการลงทุนมากมายส่งผลให้สกุลเงินสกุลนี้นะครับฝ่าทะลุแนวต้านไป1 2นะครับเกือบ3แนวต้านตรงแนวรับใหม่ตรงนี้นะครับถ้าเราเริ่มเข้าซื้อตรงนี้เราก็เริ่มที่จะต้องอะไรครับจะต้องเรียกตรงนี้ว่าแนวรับที่1คือเริ่มใหม่นั่นเอง
เริ่มใหม่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าสกุลเงินที่พุ่งขึ้นไปตอนนี้ที่พุ่งขึ้นไปตอนนี้มันทะลุไปกี่เดลต้านะครับทะลุไปกี่เดลต้าดูครับทะลุไป1ต้าน2ต้านนะครับเกือบ3ต้านเห็นไหมเห็นไหมเกือบ3ต้านทะลุไปที่1แล้วก็อะไรครับ2นะแนวต้านที่3อยู่ตรงนี้แต่ไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะครับจากแนวรับที่1ก็ขึ้นไปเป็นทะลุขึ้นไปเป็นแนวต้านที่1 2 3 1 2และ3นะครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่ามันหมดแรงซะก่อนจะเห็นได้ว่าหมดแรงซะก่อนนะครับไม่ขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการตัดกำไรขายนะครับก็มีคนสนใจอยู่เรื่องการตัดกำไรขายนะจากที่มันออกจากแนวต้านแนวรับนี้แนวรับใหม่นะครับเราดูเงินในพอร์ตดูง่ายไม่ยากนะครับดูง่ายจากแนวรับถึงแนวต้านตรงนี้เราดูสมมติว่าเราลงทุน 1,000 1,000 ถ้าเราได้เงินในพอร์ตที่มันโตขึ้นมาเป็น 1,200 นะครับเป็น 1,200 ทำไงครับตรงนี้เราตัดกำไรออกมาก่อนเลยตัดกำไรออกมา 1,200 เนอะเก็บไว้ทำไมอ่ะเอาไปซื้อชาบูหรือวางแผนการลงทุนต่อนะครับตัดเลยตัดขายเลยแต่ตัดขายแค่กำไรนะเราปล่อยให้เงิน 1,000 เนี่ยมันทำงานต่อไปนะครับปล่อยให้เงิน 1,000 ทำงานต่อไปเนอะจากตรงนี้ได้200แล้วแล้วจากตรงนี้ได้200ไหมนะครับถ้าได้200เท่ากับว่าแล้วถ้าเราลงทุน 1,000 มันฝ่าแนวต้านไป2แนวได้200เป็น400แล้วนะทะลุ2ต้านถ้ามาถึงตรงนี้เราดูแล้วพิจารณาเลยว่านะได้กำไรมา400แล้วเว้ยจากตรงนี้ได้กำไรไปอีกสัก100หรือ150นะครับมันก็เป็น 1,150 เราสามารถจะยกขายทั้งหมดก็ได้นะครับยกขายทั้งหมดก็ได้นะก็ดูเอานะครับเพราะว่าแนวทางการปฏิบัติของโค้ชเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากโค้ชท่านอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าที่เราตัดกำไรขายกับเรายกออกที่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันครับถามว่าถ้าเราซื้อที่ตรงนี้ซื้อที่ตรงนี้ 1,000พอมันขึ้นไปตรงนี้ 1,200 แล้วตัด200ออกมันก็เหลือ 1,000 ที่จะทำงานต่อไปถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราเอาออกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย 1,200 เอาออกไป 1,200 ถามว่าถ้ามันขึ้นไปเราจะต้องเทรดต่อไหมเทรดต่อไหมครับถามว่าถ้าเราเทรดต่อเราใส่เงินเข้าไปตรงนี้ที่มันย่อลงมา 1,000 เนี่ยนะจำนวนมันไม่เท่ากับตรงนี้จำนวนเหรียญที่ได้นะมันไม่เท่ากับจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดกำไร200เราเหลือเงิน 1,000 ปล่อยให้เงินมันทำงานต่อไปถ้าความเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นไปทะลุต้านที่2ขึ้นไปเห็นไหมมันทะลุต้านที่2ขึ้นไปนะครับมันทะลุขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ตัดขายได้อีกถูกไหมเราตัดขายได้อีกแต่เราดูแนวโน้มแล้วสมมติว่าถ้าขึ้นไปถึงตรงนี้ไม่ยอมทะลุต้านตรงนี้แหละเป็นจุดวงกลมที่เราจะขายทั้งหมด
จะไว้ทำไมอ่ะนะลงทุนไป 1,000 นะครับได้กำไรตั้ง 5-60% ละนะไม่ต้องโลภไม่ต้องโลภนะครับนะไปดูสกุลอื่นหรือถ้ารอมันย่อลงมาโอกาสที่มันขึ้นไปแล้วมันย่อลงมามีไหมมีก็ดูจากกราฟนี่ไงนะครับมันย่อลงมาไหมนะเห็นไหมเนี่ยง่ายๆคิดอะไรง่ายๆนะมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนการเข้าซื้อขายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเข้าถูกเวลาไหมเราวิเคราะห์ได้ไหมว่าอนาคตเนี่ยความเป็นไปได้เราคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นไหมมันมีแค่นั้นนะครับนะไม่มีใครสงสัยนะเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านไม่มีใครสงสัยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องที่จะเรียนต่อไปคือเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวดู PowerPoint แบบนะเรามาดูเรื่องสเต็ปแก้ดอยกันครับเรามาดูเรื่องสเต็ปแก้ดอยกันนะสเต็ปแก้ดอยเราเอากราฟนี้ดีไหมต้องดูกราฟที่มันล่วงหนักๆแล้วจะดีนะมีไหมเดี๋ยวดูกันนะครับสเต็ปแก้ดอยนะครับเดี๋ยวเอาคร่าวๆก็แล้วกันเอาคร่าวๆเดือนนี้ดีกว่านะครับอยากได้ทีทีมั้งเสียเวลานิดนึงนะครับดูอันนี้ก็แล้วกันนะครับในการทำสเต็ปแก้ดอยขยายนิดนึงโอเคดูกันไหมสเต็ปแก้ดอยนะครับเรามาดูสเต็ปแก้ดอยกันใน TikTok ใครอยากดูบ้างเรามาดูสเต็ปแก้ดอยกันนะครับโค้ดจะใช้ดอยนี้นะครับนะใช้ดอยนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวทำเส้นให้มันหนาๆนะจากตรงนี้นะครับ
โอเคอันนี้เลยนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นได้จากไหนจากคนที่ไม่มีความรู้นะครับในคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะหรือไม่มีความรู้ในเรื่องการดูกราฟการดูกราฟนะครับนะไม่มีความรู้เรื่องการดูกราฟคือมีตังค์อ่ะกูจะเทรดอ่ะทำไมอ่ะก็กูมีตังค์อ่ะถูกไหมนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับจะเกิดขึ้นจากสกุลเงินที่มันขึ้นไปที่บาท60นะครับบาท70บาทกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอทคอยน์นะครับทีนี้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมันขึ้นจากตรงนี้ไปขึ้นจากตรงนี้ไปบางคนเข้าซื้อไม่ทันนะถ้าใครเข้าซื้อทันเนี่ยจากตรงนี้ไปถ้าใครเข้าซื้อทันเนี่ยมันก็ทำกำไรกันเละเทะเลยนะครับมิเชลเห็นไหมว่าถ้าเรามีการตัดกำไรขายนะซื้อไปจากตรงนี้นะครับถ้ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะเงินมันทำงานทะลุแนวต้านขึ้นไปเรื่อยนะครับจาก1บาท80นะขึ้นไปถึง2บาท2บาท20เนี่ยนะครับ2บาท40 2บาท60ถามว่าลงทุน 1,000 บาทเรามีโอกาสตัดตัวกำไรกี่ครั้งที่มันทะลุแนวต้านขึ้นไป1 2 3 4 5ครั้งถ้าคนมีความรู้นะเงิน 1,000 เดียวเนี่ยนะครับเงิน 1,000 เดียวเนี่ยมันสามารถทำกำไรให้เราได้มากมายถ้าเรามีความรู้นะแต่ทีนี้คนที่ติดดอยเกิดขึ้นอย่างนี้ซื้อจากตรงนี้ไม่ทันเขาทำกำไรมากมายจนถึงตรงนี้นะครับก็ยังซื้อไม่ทันแต่ไม่รู้ผีเข้าหรือยังไงนะครับจากตรงนี้ไม่ทันจากตรงนี้มัน2บาท80 2บาท90พอมันย่อลงมาปุ๊บที่2บาท70เกิดอะไรขึ้นนะครับบริบทนี้เกิดขึ้นกับคนทุกคนกับนักลงทุนทุกคนในเมื่อเราไม่ทันที่2บาท80 2บาท90มันย่อลงมาที่2บาท70ทำไมครับซื้อเลยมีตังค์ซื้อเลยนะซื้อเลยที่ตรงนี้พอซื้อปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะซื้อที่ตรงนี้พอซื้อปั๊บมันล่วงปุ๊บเลยล่วงปุ๊บเลยทีนี้สเต็ปแก้ดอยโค้ชบอกไปแล้วว่าการลงทุนในแต่ละสกุลเงินจะต้องเตรียมเงินไป3ก้อนนะครับถ้ามีเงิน 1,000 เราเริ่มลงทุนที่ตรงนี้เท่าไหร่เราเริ่มลงทุนที่นะตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเริ่มทุนลงทุนที่ตรงนี้เท่าไหร่ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะนะ 1,000 บาทนะลงทุนไม้นี้ไม้แรกเลย 1,000 บาททีนี้ตามที่สอนไว้เมื่อพีเรียดที่แล้วนะครับเราจะต้องเตรียมเงินไว้3ก้อนตอนนี้ในช่วงขาลงแล้วนะนะเกิดอะไรขึ้นจาก 1,000 บาทเฮ้ยลงมาปุ๊บเงินในพอร์ตเราเหลือแค่800เอาสิโค้ดทำไงดีเหลือแค่800โค้ดคนผมเพชรดูหน่อยเข้ามาดูให้ผมหน่อยครับเข้าไปดูโค้ชบอกเลยว่าเฮ้ยคนไม่ต้องดูหรอกที่คุยไว้ที่สอนกันไว้เรียนรู้ไว้นะถามว่าถ้าเงินในพอร์ตของเราเนี่ยเดี๋ยวดูเงินในพอร์ตไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องดูแนวรับแนวต้านแล้วตอนนี้นะครับดูเงินในพอร์ตว่าลงทุนไป 1,000 เหลือ800ทำยังไงนะตรงนี้เหลือ800ทำไงครับเหลือเงินอีกเท่าไหร่อีก2ก้อนใช่ไหมเราก็เอาก้อนแรกมาช็อตนะครับนะเราเอาก้อนแรกมาช็อตลงทุนตรงนี้1,000ขอโทษนะครับตีนั้นเรามีทุน3,000นะได้ฟังง่ายๆ
นะลงทุนไม้แรก 1,000 นะแล้วก็เอาไม้ที่2ไม้ที่2ที่เตรียมไว้มันลงมาช้อนตรงนี้เลย 1,000 นะครับ 1,000 นะช้อนไปตรงนี้ 1,000มันก็จะเป็นทั้งทุนนะครับทั้งไม้แรกและไม้ที่2รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 1,800 ถูกไหมทีนี้พอช้อนไม้ที่2นะครับจากไม้แรกนะถ้าเป็นการช้อนตรงนี้เขาเรียกไม้ที่1นะอันนี้ไม้ลงทุนนะครับไม้ลงทุนเกิดอะไรขึ้นมันยังย่อลงมาอีกโคตรโคตรมันยังลงไม่หยุดเลยนะครับมีเงินทุนอยู่พันหนึ่งเหลือ800ช้อนไป 1,000 เป็น 1,800 มันเกิดอะไรขึ้นโค้ดตอนนี้มันย่อลงมาอีกอ่ะนะครับย่อลงมาอีกจาก 1,800 หรือ 1,600 นะครับหรืออาจจะเหลือ 1,400 นะครับเพราะว่าจากตรงเนี้ยเราช้อนไป 1,000 มันย่อลงมา 20% มันก็ต้องลงมาด้วยใช่มั้ยถูกมั้ยนะครับจาก 1,800 เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 1,400 นะควรจะเขียนตัวเลขคร่าวๆนะครับตรงนี้เป็นเหลือ600นะให้ดูง่ายๆเหลือ600นะครับก็รวมแล้วทั้งทุนทั้งอะไรเหลือเท่าไหร่เหลือ 1,400เอ้ยจะไปตกใจอะไรเรามีไม้ใช่ไหมเอาดิเอาอีก 1,000 มาช้อนซื้อนะแล้วก็ 1,000 มาช้อนตรงนี้เลยนะครับมาช้อนไว้ตรงนี้ดูให้ดีนะอย่างงนะสเต็ปแก้ดอยนะครับเท่ากับตอนนี้เรามีเงินในพอร์ตทั้งหมด 2,400แทนที่จะมันจะมีทั้งหมด 3,000 มันเหลือ 2,400 ถูกต้องไหมครับทีนี้สมมุติว่าพอช้อนไปอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนที่โค้ชพูดไว้พีเรียดที่แล้วมันไม่หยุดไงมันลงต่อไปอีกมันลงต่อไปอีกทำไงครับคอยนะครับคอยเพราะคอยในระยะหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นสภาวะสงครามเบาบางลงมันขึ้นนะครับมันขึ้นการเป็นเทรดเดอร์ถ้าสกุลเงินที่เราเทรดไว้แล้วมันลงอย่าตัดขายเพราะการเทรดแบบสปอร์ตบอกไว้ได้เลยนะครับการเทรดแบบสปอร์ตถูกเขียนหรือถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันนักลงทุนขาดทุนอยู่แล้วแต่ถ้าใครเทรดแบบโง่ๆลงทุน 1,000 เหลือ800ขายตื่นเต้นขายเลยกลัวจะลงมากกว่านี้นะแล้วขาดทุนเลยนะครับทำตัวเองขาดทุน200นะหรือมันลงมาอีกจากเงินในพอร์ต 1,000 เหลือแค่600เอ้ยกำขี้ดิบกำปดเว้ยขายขาดทุนทันทีเงิน400เนี่ยมันเดินทางเข้ากระเป๋าเพื่อเราทันทีนะถ้าเราคอยไม่ได้แต่ถ้าเราคอยได้ทุกรางวัลแห่งการรอคอยมีให้เทรดเดอร์เสมอพร้อมกับกำไรนะครับเราสมมุติว่าสกุลเงินสกุลนี้มันอยู่ในช่วงขาขึ้นนะอยู่ในช่วงขาขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับพอมันขึ้นมาปุ๊บจากตรงนี้ใช่ไหมจากตรงนี้ที่มันติดดอยอยู่นะที่มันร่วงลงมามันขึ้นหลุดดอยตรงนี้นะครับขอโทษมันขึ้นจากตรงนี้นะครับใช่ถูกต้องนะเดี๋ยวตรงนี้นะเราช้อนไปตรงนี้ใช่ไหมก็จากตรงนี้ขึ้นไปนะครับจาก 1,600 ขึ้นไปตรงนี้นะไปที่ 1,800 จาก600มันตีตื้นขึ้นไป800ทุนเก่าแล้วตรงนี้เราได้เท่าไหร่ครับ
เรา 1,000 ตรงนี้มันได้เป็นอีก200ไงอย่างงงนะเพราะเราช้อนไว้ตรงนี้จากตรงนี้ขึ้นไปหา800 200ใช่ไหมตรงนี้จาก600ได้คืนมาเป็น800แต่ไม้นี้เราได้เท่าไหร่ครับ 1,200 บาทนี่ไงครับรางวัลในการลองฟอยนะครับ 1,200 บาทตรงนี้ทำยังไงนะ 1,200 บาทตรงนี้ทำยังไงครับนะ 1,200 บาทก้อนนี้พอมันขึ้นมาปุ๊บขายสิเราทุนสำรองมาใช้ดิถูกไหมนะขายยกไม้เลยนะครับขายยกไม้เลยนะมิเชลบอกกำไรตลอดถูกต้องในเมื่อมันขึ้นแล้วกำไรไม่ใช่กำไรธรรมดากำไรมันดับเบิ้ลมิเชลคือเราเทรดไว้เท่าไหร่นะครับเราเทรดไว้เท่าไหร่เราแก้ดอยในจำนวนที่เท่ากันคือเราต้องเตรียมวางแผนการลงทุนเราแก้ดอยในจำนวนที่เท่ากันกำไรจะมีตลอดในช่วงขาขึ้นจากตรงนี้1,200นะจาก600มันขึ้นมา800แล้วจากตรงนี้ล่ะนะครับจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะหลุดดอยไม้แรกนะครับนะได้มาอีก1,200นี่ไงนะได้มาอีก1,200นะครับจากรวมกับตรงนี้ด้วยเป็น2,200หลุดดอยแล้วมันสามารถตรงนี้ทำกำไรได้ไม้นี้เก็บไว้ทำไมขายนะครับตรงนี้เหลือเต็มพันตรงนี้เหลือเต็มพันนะครับถ้ามันยังขึ้นต่ออีกก็ปล่อยให้มันทำกำไรต่อไปปล่อยเงินทำงานนะลงทุนแก้ดอยไป 3,000 ได้กำไรมา400แล้วได้กำไรมา400แล้วเอาไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นการทำสเต็ปแก้ดอยนะครับอย่าไปแก้จนวุ่นวายเป็นลิงพันแหนะไม่ใช่มันลงมาเท่าไหร่ก็แก้ลงมาเท่าไหร่ก็ลงไปเท่าไหร่ก็แก้ดอยเพื่ออะไรนะครับเราเอาเงินจำนวนพวกเนี้ยไปเทรดสกุลอื่นในพอร์ตเดียวกันเพื่อที่จะเอามาถัวพวกนี้ยังได้เลยนะครับเอามาถัวพวกนี้ยังได้เลยเห็นไหมนะครับอันนี้คือสเต็ปแก้ดอยนะครับอันนี้คือสเต็ปแก้ดอยวิธีการคิดแนวคิดของนักลงทุนมันคิดง่ายๆมันไม่ต้องคิดอะไรยากไม่ต้องคิดให้มันสลับซับซ้อนนะอีกทางหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คืออะไรนะครับที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะนั่นก็คือสกุลเงินที่เราซื้อไว้เราลงทุนในครั้งแรกนะครับลงทุนในครั้งแรกสมมุติว่าเราลงทุนไปที่2.70 บาทนะครับตรงนี้นะ2.70 บาทตรงนี้แต่ปรากฏนานวันเข้ามันร่วงอย่างเดียวเลยนะมันร่วงอย่างเดียวเลยนะครับมันลงแบบทรมานใจมากๆมันลงแบบไร้ญาติขาดมิตรทำยังไงครับช่วงนี้มันเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดกระทิงน้อยสิ่งที่เราจะทำได้คือทำอะไรครับ DCA นะครับพูดเกือบทุกคืน DCA นะครับการทำ DCAในอัตราคงที่ในอัตราคงที่สมมติว่าเราติดดอยตรงนี้ 1,000 ถูกไหมติดดอยตรงนี้ 1,000 นะครับติดดอยมาตั้งแต่เดือนไหนติดดอยมาตั้งแต่เดือนมีนา 1,000 นะเราเริ่มทำ DCA ตั้งแต่เดือนนี้ทำ DCA ตั้งแต่เดือนนี้ในอัตราคงที่คืออาจจะอะไรอ่ะวันที่1 1,000 วันที่16 1,000 นะถามว่าถ้ามันร่วงลงไปอีกล่ะการทำ DCA เนี่ยเราไม่ได้สนใจว่ามันจะขึ้นหรือลงฟังให้ดีนะครับการทำ DCA 100% เมื่อตัดสินใจทำแล้วนะในอัตราคงที่ใน
นะจะแล้วแต่เราแล้วแต่เราที่เราจะทำ MM หรือทำ Money Management นะนั่นก็คือถ้าเราเริ่มต้นที่ 1,000 ก็ได้อัตราที่คงที่เดือนละ 1,000 1,000 1,000 จนกว่าอะไรครับจนกว่าสกุลนี้เงินสกุลนี้นะสมมติว่าเราเริ่มต้นที่ 1.60 จนกว่าเงินสกุลนี้มันจะหลุดดอยหรือเราตั้งลิมิตไว้ว่าอีกสัก1ปีเจอกันนะ1ถึง2นะครับ1ถึง2ปีนะนี่คือหลักการของการทำ DCA หรือการฝากประจำโดยอัตราคงที่นะครับการทำ DCA หรือการฝากประจำโดยอัตราคงที่เราไม่สนใจว่าไม่สนใจว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่โค้ชจะให้ข้อคิดไว้ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้สกุลเงินของเราเนี่ยที่เราเล่นไว้สกุลเงินใดๆก็แล้วแต่ที่มันติดดอยเนาะมันลงมามากกว่า 70% บางตัวลงมามากกว่า 50% นะครับแล้วลองคิดดูว่ายกตัวอย่างอย่างโดดคอยมันลงมาจากที่เท่าไหร่มันลงมาจาก5บาท6บาทตอนนี้มันเหลือ2บาทกว่าถ้าเราทำ DCA ไว้ที่โดดคอยโดยไม่สนใจว่ามันเท่าไหร่จากวันนี้ไปโอกาสที่มันจะลงมากกว่านั้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราคิดบวกล่ะสภาวะการตอนนี้บิตคอยน์ยืนอยู่ที่8แสนกว่าอีเธเรียมอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ 70,000 ตอนนี้โอกาสที่มันจะขึ้นมากกว่าลงนะกระทิงน้อยมาแล้วรอจังหวะพ่อกระทิงแม่กระทิงหรือกระทิงใหญ่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับทำ DCA ทุกวันได้ไหมครับอันนี้แล้วแต่เราออกแบบมิเชลความพร้อมของเรามีขนาดไหนล่ะนะหรือเดือนละ2ครั้งอยู่ที่เราออกแบบครับเรามีความพร้อมขนาดไหนนะเราจะต้องทำ Money Management นะการทำ Money Management ก็คือการบริหารเงินการลงทุนของเราการบริหารพอร์ตของเราว่าจะเอามาลงแบบทุกวัน100บาทต่อตัวก็ได้อีกแหละนะครับนะลงไว้เล่นๆลงไว้ตัวละ100ไม่ต้องสนใจไงเหมือนกับเราอะไรอ่ะหยอดกระปุกออมสินนะเราหยอดกระปุกออมสินเรายังไม่ได้คิดเลยว่าในกระปุกออมสินเนี่ยถ้าเราหยอดไป1ปีหรือ2ปีเราจะได้เงินเท่าไหร่ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่เราหยอดกระปุกออมสินกันตั้งแต่เด็กๆหรือหยอดกระปุกหมูกระปุกอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้หยอดในเราไม่ได้เก็บในอัตราที่คงที่แต่การทำ DCA นะครับตีโจทย์ให้แตกนะการทำ DCA คือการที่เราจะซื้อนะครับซื้อสกุลเงินที่เราติดดอยหรือสกุลเงินหลักใดๆก็ได้ในอัตราที่คงที่นะแล้วทำมันนี่เป็นเน็ตเบสนะครับทำมันนี่เป็นเน็ตเบสในอัตราที่คงที่ในระยะเวลาที่เท่าๆกันทั้งสองอย่างเรื่องเวลากับเรื่องจำนวนเงินโดยพูดซ้ำอีกครั้งโดยไม่ได้สนใจว่ามันจะขึ้นหรือลงตั้งไทม์เมอร์ไว้ไอ้1ปีเจอกันเว้ยอีก2ปีเจอกันเว้ยไอเดียไอโดดคอยอะไรนะส่วนหนึ่งถ้ามีความพร้อมในการทำ day trade ตอนนี้มันกระทิงน้อยการทำ day trade ก็เทรดไปนะการทำ day trade ก็เทรดไปการทำ DCA ก็ทำ DCA ไปแต่การทำ DCA ให้สามารถถัวกับจำนวนเงินที่เราติดดอยเราจะต้องทำ DCA 100% นะในอัตราที่คงที่เนี่ยเท่านี้กูไม่สนใจแล้วว่ามันจะเท่าไหร่ว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เราจะมีความสุขตอนไหนครับตอนที่วิกฤตมันผ่านไป6เดือนผ่านไปถึงตอนนั้นเราจะห้ามใจได้ไหม
ว่าตัดกำไรออกก่อนได้ไหมนะซื้อโดดคอยไว้2บาท50ตอนนี้มันขึ้น4บาทแล้วนะโค้ช5บาท50แล้วนะโค้ชต้องถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมนะครับนะโอเคสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็ให้ความรู้กันไปมากพอสมควรนะทั้งในเรื่องของทั้งในเรื่องของอะไรอ่ะนะครับทั้งในเรื่องของต้นกำเนิดของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วมาเรียนรู้เรื่องกราฟเรียนรู้เรื่องแนวรับแนวต้านนะทักษะการวิเคราะห์เหรียญก่อนเข้าซื้ออะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็จะอยู่มันก็ต้องอยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่ทักษะหรือการทำบ่อยนะครับเรียนรู้เรื่องกราฟเบื้องต้นเราเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักแนวตั้งแนวนอนว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับแถบการดูกราฟย้อนหลังเราจะดูตรงไหนนะครับการดูกราฟเราดูที่อะไรบ้างนะตำแหน่งการดูไวท์เปเปอร์และแพลตฟอร์มดูตรงไหนเส้นกำหนดแนวรับแนวต้านเรารู้จักกันหรือยังนะครับบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าการดูกราฟเนี่ยเราจะดูเป็นคือดูยังไงดูเป็นดูแบบไหนนะครับดูเป็นดูยังไงดูเป็นดูแบบไหนนะเมื่อรู้เรื่องแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะรู้จักการสร้างแนวรับการอ่านแนวรับในอดีตซึ่งมีความสำคัญในการเข้าซื้อเห็นไหมรู้จักแนวต้านซึ่งมีความสำคัญในการวางแผนการตัดกำไรนะช่องระหว่างแนวรับแนวต้านมีความสำคัญอย่างไรนะเมื่อมันมีการซื้อขายในระหว่างแนวรับแนวต้านภาษาของกราฟเขาเรียกว่าอะไรไซด์เวย์นะมันไม่ยอมขึ้นยอมลงมันซื้อขายกันอยู่ตรงนั้นอะในระหว่างแนวรับแนวต้านนะระหว่าง1บาท50ถึง1บาท70มันก็ซื้อขายกันอยู่ตรงนั้นนะพอตลาดมันไปดีนะครับมีนักลงทุนรายใหญ่ๆโอ๊ยมันขึ้นไปที่1บาท65เว้ยเดี๋ยวซื้อจากตรงนี้เลยลงทุนมาตูมที่1บาท65ทีนี้แหละพอทุนใหญ่เข้ามามันพุ่งขึ้นจาก1บาท70ไปถึง2บาท50เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับโดดคอยจาก5บาทขึ้นไป7บาทในช่วงข้ามคืนยังเป็นได้เลยเห็นไหมนะครับเพราะนั้นการที่เราจะเข้าเทรดนะการที่เราจะเข้าเทรดในแต่ละสกุลเราควรจะมีความรู้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะไม่มากก็น้อยโค้ชหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้กันไปบ้างนะครับคงจะได้รับความรู้กันไปบ้างนะครับสำหรับความรู้ในการเรียนการเทรดคริปโตเคอเรนซีเบื้องต้นนะครับในขั้นพื้นฐานก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเฟิร์สมูฟครับอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์อย่าลืม PowerPoint นะครับส่งเข้ากลุ่มในไลน์ด้วยนะครับส่งให้แล้วไปดูได้เลยครับจะได้ไปโซลูชันต่อเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์ได้ครับครับสวัสดีครับมิเชลถามว่าโค้ชครับอาทิตย์หน้าขอความรู้การเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ครับขอบคุณมากๆครับอ๋อการใช้อินดิเคเตอร์ไม่ต้องรออาทิตย์หน้าไปถามในไลน์กลุ่มได้เลยเชลไปสกิดต่อยนะครับถามต่อยเลยนะถามต่อยเลยนะพี่เชลเข้าในกลุ่มถามต่อยเลยต่อยจะมีความรู้เรื่องอินดิเคเตอร์มากกว่าคนอีกมากกว่าเพราะต่อยเขาแอดวานเขาคลุกอยู่กับเรื่องกราฟอยู่ตลอดนะครับ